ุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่เวียนศีรษะปวดต้นคอปวดไหล่แขนชามือชาสารพัดอาการที่เกิดจากโรคกระดูกคอโรคกระดูกคอโรคยอดฮิตในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาวแม้กระทั่งในเด็กนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือทำงานอยู่ในท่าเดียวนานๆค่ะซึ่งสาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อยก็มีดังต่อไปนี้ค่ะภาวะกระดูกคอเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปอิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะเช่นหนุนหมอนสูงเกินไปการทำงานในท่าเดียวนานๆคอเคร็ดหรือยอกเกิดจากคอมีการเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือรุนแรงเกินไปข้ออักเสบซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอตึงเป็นประจำจนส่งผลกระทบต่อกระดูกคอขาดการออกกำลังกายเป็นประจำอาการของโรคกระดูกคอมีตั้งแต่ปวดตื้อๆอย่างสม่ำเสมอจนถึงปวดแปรบอย่างรุนแรงอาจเริ่มปวดจากโครงสร้างส่วนใดของคอก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือกระดูกหรือไม่ก็อาจเริ่มปวดจากบริเวณอื่นเช่นข้อไหล่สะบักหรือขากรรไกรแล้วปวดแผ่ซ่านกระจายไปยังคอตามเส้นประสาทที่ควบคุมบริเวณแขนทั้งสองทำให้มีอาการชาไปที่แขนและมือและมักจะรู้สึกปวดหรือมึนศีรษะหนักท้ายทอยอาการปวดจะหนักขึ้นเรื่อยๆควรเริ่มดูแลรักษาแต่เนิ่นๆค่ะสาเหตุโรคกระดูกคอในทัศนะการแพทย์จีนซึ่งการแพทย์จีนได้จัดโรคกระดูกคอให้อยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากเส้นลมปราณติดขัดทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดคั่งไปกีดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเกิดอาการปวดซึ่งสอดคล้องกับหลักการวินิจฉัยและรักษาอันสำคัญของการแพทย์จีนคือปวดแสดงว่าไม่โล่งโล่งแล้วก็จะไม่ปวดเอิร์นเวย์จึงเน้นใช้หลักการทะลวงหลอดเลือดและเส้นลมปราณบริเวณคอบ่าไหล่ให้โล่งสะอาดสลายภาวะเลือดคั่งช่วยให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดได้อย่างเพียงพอรักษาอาการปวดเมื่อยตึงเกร็งหรือชาบริเวณคอบ่าไหล่จากต้นเหตุไม่พึ่งยาแก้ปวดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399